าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธหรือสทร.เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Champion ในปี2560สู่ระดับ Eco Excellence ในปี2561และขึ้นสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco World Class ในปี2562ด้วยการดำเนินงานครบตามเกณฑ์ชี้วัด5มิติดังนี้มิติกายภาพด้านพื้นที่สีเขียวสทร.มีการดูแลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกนิคมอย่างต่อเนื่องด้านกรีนโลจิสติกมีการกำกับการขนส่งในพื้นที่ของผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ำโดยมีเป้าหมายที่ Zero Accident ด้านอาคารสทร.โดยบริษัท MTT สร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองหมวด Design and Construction มิติเศรษฐกิจสทร.มีการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบจำนวน5กลุ่มคือ 1. วิสาหกิจป่าชุมชนตำบลเนินพระกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นชะมวง 2. วิสาหกิจสมุนไพรบ้านศาลเจ้ากับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเช่นสบู่แชมพูสมุนไพร 3. วิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กสุชาดากับผลิตภัณฑ์แปรรูปก้างปลาและเนื้อปลา 4. วิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กตากวนอ่าวกระดูกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล 5. วิสาหกิจพิงแอน1998กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นมะม่วงหาวมะนาวโหในมิติสิ่งแวดล้อมด้านซิมไบโอซิสมีการดำเนินการใช้วัตถุดิบน้ำพลังงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอาทิติดตั้งระบบ Vapor Return Line เพื่อลดการปล่อยสาร VOC สู่บรรยากาศและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งนำน้ำ RO Reject มารดถ่านหินหรือ Condensate Return นำน้ำควบแน่นจากไอน้ำที่จ่ายให้กับลูกค้าหรือ Return Condensate กลับมาเป็นต้นทุนผลิตไอน้ำครั้งต่อไปด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทร.และโรงงานในนิคมมีการดำเนินการรับรองการขึ้นทะเบียนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้488ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและดำเนินการมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างถนน I1 และ I8 E-paperless ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแบบ LED ภายในอาคารและโรงงานในนิคมอีก4แห่งยังได้รับรองการขึ้นทะเบียนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและมีมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกแห่งด้านมิติสังคมสทร.พัฒนาและส่งเสริมชุมชนตากวนอ่าวประดู่จนเกิดเป็นชุมชนเชิงนิเวศหรือ Eco Community โดยมีอัตลักษณ์ของชุมชนคือ3ป่า3น้ำ4ภาค4วัฒนธรรมและมีแผนพัฒนาแบบ4อ.พอเพียงสทร.ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวัดกรอกยายชาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศหรือ Eco School และในปี2563กับโรงเรียนวัดตากวนด้วยโครงการ Ivy Day ปลูกไม้เลื้อยโตไวเอื้ออาทรหรือสทร.ปันสุขเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนและโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และน้ำหมักด้านมิติบริหารจัดการผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry ในระดับ4หรือ GIC จำนวน5รายและระดับ5หรือ GI5 1รายและได้รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Eco Factory จำนวน5ราย